บกันอีกแล้วนะครับกับรายการตลาดตลกทางช่องทูเฮฮาแห่งนี้ครับมีรายการแบบนี้อยู่ครับทุกวันพฤหัสเวลา2ทุ่มเจอกันแน่ๆนี่เลยเปิดมาแป๊ะนี่เจอกันกับพวกเราเลย2ทุ่มถ้าไม่เจอแสดงว่าหลับเฮ้ยหลับต้องปลุกนะปลุกก็สิปลุกไปขึ้นมาดูครับผมไม่ต้องปลุกขึ้นมาดูพ่อเอี๊ยมแดงนี่ก็เป็นรายการอย่างที่บอกท่านผู้ชมครับนำมุกตลกเก่าๆเนี่ยคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยนำมาเล่าใหม่ในรูปแบบของพวกเรานั่นเองครับและที่สำคัญนะเราเอาเจ้าของมุกของเขามาด้วยใครที่มีมุกฮาฮาแล้วแบบมีคนไปเล่นเล่นจนไม่รู้ว่าต้นแบบเนี่ยอยู่ที่นี่ใช่เราก็เลยนำบุคคลท่านนั้นมาทุกๆครั้งมันมีหลายอย่างตลกบุคลิกภาพมีเสียงมีท่าทางครับผมแต่ที่เราจะพูดถึงนี่คือตลกเล่นหน้าเล่นตาตลกเล่นหน้าเล่นตาครับผมมีหลายคนในประเทศไทยเนี่ยมีใครบ้างอย่างคุณเต๋อเนี่ยผมก็เจอชัดเจนมาทำหน้าเลี้ยงทำหน้าแมวเออไอ้แจ็คเขาเหมือนว่ะเหมือนไงเออเหมือนมากเลยเหมือนเต๋อเหมือนพ่อเหรอว้าเหมือนพ่อเขาหน้าเขาเป็นลูกชายคล้ายๆกันเออแล้วคนหนึ่งที่ชัดเจนเลยที่เล่นหน้าเล่นตาแล้วก็เขาเรียกว่าโด่งดังทั่วประเทศใครชาญบอนสันชาญโอ้โหชาญบอนสันหน้าเป็นแคปหมูแล้วป่านนี้ฮะเออดังๆเด่นๆตลกเล่นหน้าเนี่ยผมชอบทีมใหญ่ด้วยผมชอบคนเดียวเลยใครตลกที่เล่นหน้าเก่งๆนะปากคาบเชิญยิ้มเฮ้ยรองเท้าแตะเนี่ยเหรอไม่เล่นหน้าไม่เล่นหน้าเหรอไม่เล่นมันยืนเฉยก็หน้าเป็นอย่างนั้นแหละคุณเอาละก็มีใครเล่นหน้าเล่นตาเก่งๆอยากจะเห็นมากคุณขวยไงเอ้ยกล้วยนักกล้วยเหรอนักกล้วยเนี่ยผมครับผมเมื่อก่อนผมดูเป็นแผ่นซีดีนี่ทุกหน้านะโอ้ใช้คำว่าแผ่นเลยเหรอเป็นเขาเรียกว่าแผ่น MD คนบ้าอะไรมาดูวีโอทางแผ่น MD ครับผม MD ก็ใช้กับเพลงครับผมมาเหรอจะบอกนะมาพี่กล้วยมาพี่กล้วยเขาจะมีเวลาเหรอเขาอัดเฮงเฮงเฮงอย่างนี้อัดเฮงเฮงเฮงอย่างนี้อัดเฮงเฮงนี้เขาจะว่างมาเหรอรายการเขาเลิกหรือเปล่าเขาว่างอะไรวันนี้เขาว่างพูดเขางานเยอะนะงานเยอะมากแต่เขาเสียกลับขายกาแฟด้วยขายกาแฟด้วยเดี๋ยวรอถามเขาดูว่ามันเป็นกาแฟอะไรยังขายที่สระแก้วเจอผมโอ้โหโอ้โหอร่อยมากเลยจริงหรือเปล่ากินไปตรงหน้าร้านแล้วเดินไป 3-4 ก้าวแก้วไปคืนเลยโอ้แก้วไปคืนขออีกแก้วเต็มๆเลยยังอยู่คืนเล่นเสียงเล่นเสียงแล้วพาชุลมุนหมดพาชุลมุนหมดเสียงดังตลอดกันด้วยเชิญยิ้มจ้าเร็วผมบอกให้เอานักกล้วยนี่คุณพาอรชรออกมาทำไมคุณอรชรออนแอนหรือเปล่าจะบ้าแล้วตัวเองไม่ใช่อรชรน่ะคือเด็กในคอนโทรลเราตอนแรกเขาไม่เหมือนนักกล้วยหรอกทีนี้พอมาอยู่นี่มันกลืนกันไปยังไงก็ไม่รู้ตอนแรกเขามาหัวฟูเลยนะไปหัวเป็นสิงโตเลยนี่ผมมาอยู่ใกล้เราเอ๊ะนักกล้วยตัดผมสั้นอ้าวมันก็เอาสั้นด้วยเรียนแบบจมูกโตมันก็ไปทำจมูกโตเหมือนเราด้วยไม่ค่อยเข้าวงการได้ไงจริงๆแล้วเนี่ยนะเล่นลิเกมาก่อนนะคือที่บ้านคุณพ่อเนี่ยไปโต้โผลิเกถ้าเด็กรุ่นใหม่อาจจะงงว่าโต้โผนี่มันคืออะไรเป็นหัวหน้าคณะอ่ะมันคนให้เรื่องให้อะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับเหมือนลุงโดมอ่ะลุงโดมมารู้จักไหมคนบ้านปงลุงบ้านปงนี่เลยอ่ะเป็นใครอ๋อโดมถูกนุ้ยโดมมาตะโดมที่เมียเยอะๆลูกเยอะๆอ่ะแล้วแบบมีลูกที่ไปทั่วแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงอ่ะโอ้ยตั้งชื่อลูกเนี่ยซ้ำไปกันซ้ำกันมาจำไม่ได้ตั้งชื่อพดุง2คนแล้วพดุงแรกตายไปแล้วอ่ะครับผมเหลือพดุงเดียวเหลือพดุงเดียวครับผมแล้วกินเหล้าหนักพอๆกันเลยโอ้โหคงไปแหละจะมาพดุง2จะไปอีกแล้วเหรอถ้าสงสัยจะไปโอ้เห็นชื่อตัวเองโคตรหดหู่เลยเปลี่ยนใหม่สิไปงานศพพี่แต่เห็นชื่อตัวเองข้างบนกระดานดำพดุง2แสนนามสกุลเดียวกันหมดเลยชื่อเดียวกันเลยต้องเปลี่ยนรูปหน่อยก็เราเลยสิครับผมใช่ละกล้วยนี่ก็พ่อไปเราพอลิเกก็เลยลิเกตอนแรกนี่ไม่ได้เป็นตัวตลกนะเป็นพระเอกพระเอกเลยพระเอกดาวร้ายพระเอกลิเกเลยพระเอกลิเกเสียงเงี้ยเหรอพี่เอาจากสุโขทัยไกลถิ่นมาหากินเมืองกรุงลิเกวัยรุ่นดาวรุ่งยังคิดจะมุ่งคืนถิ่นถ้ารวยกว่าใครเหนือเขาจะกลับเมืองเก่าเมืองเก่าจะกลับเมืองเก่า
ำกินเอามือวางแน่โอ้ยอะไรล่ะแน่อกมาหลายเทปแล้วเนี่ยเอานิ้วกระดกแม่ยกข้างหลายเนี่ยจำมาเลยอ่ะชอบเผลอไม่ได้เผลอเรียนเลือกเผลอจะล้วนลิ้นอย่างเดียวมุกที่ตะกล้วยเนี่ยเล่นบ่อยๆแล้วตอนนั้นมีชื่อเสียงในกับมุกนี้มีมุกอะไรบ้างครับนะที่คนดูและจำคนที่ประทับใจมากในการเล่นตลกของผมเนี่ยนะตอนอยู่พี่ดูดอกกระโดนคณะแรกคณะแรกตะกล้วยอยู่ถึงคณะแรกเป็นเล็กๆมาก่อนอยู่จานเพชรโพทองนะแต่ว่าคือที่ชอบใจทางตลกเลยเนี่ยคือคณะพี่หนูดอกกระโดนครับเพราะว่าเล่นไม่หยาบโลนแต่งตัวใส่สูทผูกไทยพูดมึงกูไม่มีเลยนะหนูดอกกระโดนโอ้ยคุณผมแกฉันอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วคือเล่นตรงไหนก็ได้ครับแต่นั้นไว้ผมยาวหรอแล้วก็ให้ผมมันแตกกลางหรือไว้ผมมาอะไรเงี้ยแหละมาน่ารักเชียร์ตอนนั้นแม่มีอยู่คำหนึ่งที่คนดูเขาพูดให้กำลังใจครับตอนเราเล่นแล้วมันฮามันสนุกแล้วเขาก็ยกนี่ให้บอกนายแน่มากอะไรเยี่ยมเลยโอ้มันก็ยังจำภาพนั้นได้ได้ประทับใจมากที่นักกล้วยชอบนี่เพราะว่าส่วนตัวนักกล้วยก็เป็นคนไม่เล่นหยาบอยู่แล้วตลกก็ต้องมีด่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไอ้พูดหยาบโลนมากๆก็ไม่ค่อยถนัดบางทีคนดูก็หยีกันนะทำหน้าทำตากันคือมันออกทีวีไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่อยากเล่นอย่างนึงเราเล่นตลกแล้วว่าควรจะดูแลในเรื่องของสังคมด้วยไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยเขาจำอะไรที่มันไม่ดีไปใช้ในชีวิตเด็กเหมือนผ้าขาวว่างั้นเถอะนี่เอาสีไปแต่งไปแต้มเขาก็จะเป็นสีน้ำจะจำเขาที่ผมจำไม่ได้ตลกได้ยังไงในคำนี้ไม่รู้เลยตลกคือปัญญาเนี่ยปะโถเอ้ยอ้าวเบิร์ดก็จริงๆคุณปะโถเอ้ยคุณบอกว่ามุกที่เล่นหน้าเล่นตานะใช่หน้าตาเนี่ยคือจะเป็นคนอย่างนี้ทำไม่รู้ไม่ชี้อะไรตอนอยู่พี่ดูนะเราเป็นตัวตบไงเหมือนตัวตบก็เหมือนทีมฟุตบอลนี่เปรียบเสมือนไม่ใช่ทีมตลกก็เปรียบเสมือนทีมฟุตบอลทีมนึงทีมฟุตบอลทีมนึงก็มีตัวผู้รักษาประตูมีกองหน้ากองกลางอะไรเงี้ยเราเหมือนเป็นกองหน้าอยู่นะพี่ดูนะขอยิงประตูอย่างเดียวยิงประตูอย่างเดียวครับก็ส่งมาเราก็ยิงตุ้มเข้าไปถ้าคนหาตุ้มนั่นแสดงว่าเราประสบความสำเร็จทำประตูได้1-0ละ1-0ครับผมถ้ายิงไปฮะเล่นอะไรกันเนี่ยแสดงว่าเรายิงเฉียดประตูแล้วข้ามคานประมาณนั้นเลยครับผมมุกที่พี่กล้วยอยู่ตอนนั้นมาล่าสุดเนี่ยที่อยู่กับพี่โน้นอ่ะชอบร้องเพลงร้องเพลงแล้วก็ตามันก็จะหายโดยธรรมชาติของผมเนี่ยอย่างเช่นอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเรื่องเล็กคนออกจะฟังเลือกถ้ามาถามเองว่าอยากฟังแล้วเพลงใหม่ก็มาถามไปอยากฟังเพลงอะไรเล่นมันที่นัดข้างหลังกูจะบอกที่เพลงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพลงอะไรบอกเมื่อกี้อ๋อเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นโสดทำไมไงเพลงโสดทำไมเป็นโสดทำด้วยลืมตามาจากไหนเนี่ยเพลงลืมตามาจิ้มพูดเท่าลืมตามาจำเรืองดูโลกเกิดมาเป็นทารกก็ย่างวัยชราฝันฟางก็จะหมดปากตาบวยนักกล้วยอะไรเพลงเนี่ยมันได้แหละลืมตามาจำเรืองดูโลกลืมตาด้วยเนี่ยมันจะได้เข้ากับเพลงไม่ใช่ลืมตาเพลงลืมตามันลืมดูโลกแล้วก็มาหลับมันขัดไปไงมันขัดกันเปลี่ยนเพลงใหม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนอีกอ่ะเปลี่ยนเลยทะเลไม่เคยหลับโอ้โหใจเลยมองสิมองทะเลเห็นลมตะกล้วยคลื่นเฮ้ยกล้วยอะไรไม่ได้มองอะไรนะเมื่อกี้ต้องอย่างนี้ลืมตาแล้วก็ร้องไปด้วยมองไม่ได้ดูว้าวก็ไม่ว่าเป็นประมาณนี้ประมาณนี้มุกอย่างนี้แหละครับครับผมแล้วกล้วยได้ข่าวว่าอีกไม่นานนี้ตอนนี้มีลูกกี่คน3คนครับคนโตผู้ชายคนโตผู้ชายคนกลางผู้หญิงครับพี่คุณกำลังจะบอกว่าอีกไม่นานนี้คือกำลังจะมีคนเหรอไม่ใช่คือคนโตพี่ชายคนโตจะแต่งงานครับลูกสาวด้วยห่วงไหมครับโอ้ก็ห่วงสิลูกสาวเป็นห่วงนี่เขาจะไปอยู่อเมริกาแล้วโอ้โหก็ดีให้ไปเรียนให้ไปเรียนแล้วก็เขาเรียนได้แค่ไหนก็เรียนไปครับผมนี่เดี๋ยวก็จะหาว่าไม่ได้ว่าลูกตลกเนี่ยสามารถไปเมืองนอกได้ใกล้ไปยังอเมริกา
ก็พี่เขาแต่งเสร็จก็ให้ไปแล้วอ๋อถ้าไปอเมริกาเดี๋ยวฝากซื้อของอีเกียด้วยนะไม่ได้ไปแถวบางนาไม่ได้นะนั่นมันไม่ใช่นั่นมันอะไรอ่ะเขาเรียกนะไม่กลับไอ้นี่เป็นผู้จัดไอ้นี่เด็กวัชรพลเออลูกกาถ้าละกล้วยห่วงลูกสาวมากแบบนี้นะครับไอ้ยะเอาละครับท่านกล้วยห่วงลูกสาวแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาเล่นตลกกัน4คนดีกว่าครับเรื่องราวสนุกๆครับชื่อมุกว่าลูกสาวกำนันครับโบสถ์อยู่ไหนเนาะคุณครับคุณผู้หญิงชื่ออะไรล่ะครับเปิ้ลค่ะอะไรครับเปิ้ลค่ะชื่อเปิ้ลเหรอคุณครับผมรับรองนะครับว่าถ้าคุณได้มาเป็นแฟนผมแล้วชีวิตของเราคงจะมีความสุขมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลืออยู่กับผมไปสักพักรับรองครับคุณจะได้ทานแต่พริกกับเกลือทั้งชีวิตคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยนะครับเฮ้ยเอ็มเป็นใครวะไอ้ยิงปืนมาเห่าเดี๋ยวยิงกระบาลจะดีไม่ได้พ่ออยู่ไหมพ่ออยู่ไหมครับไม่ได้ยินนะเนี่ยเฮ้ยกูเป็นใครวะปืนที่มาเอาเข้าไปอ้าวกำนันเอาอะไรมาถูกกูวะเนี่ยพ่อกำนันมาทำอะไรที่นี่ครับจะมาทำอะไรเห็นอยู่ตำตาว่าเองเนี่ยกำลังลวนลามลูกข้าใช่ไหมโอ้ปืนกระบอกมีเสียงเท่านั้นอ่ะมันจะแกล้งกูไปถึงไหนนะฮะลวนลามลูกข้าใช่ไหมโอ้นี่ยิงบ้างไฟเหรอครับช่างพวกกำนันมีอะไรจะมีหน้ามาถามอีกนี่มันลูกสาวข้านะเว้ยนี่เองไปหื่นกามมาจากไหนฮะถึงได้มาปั้มลูกข้ากลางลูกกลางทางแบบนี้พ่อกำนันอย่าหาว่าฉันหื่นฉันไม่ได้คนหื่นฉันแค่แตกตื่นเรื่องเพศตรงไหนมันเป็นยังไงไอ้แตกตื่นเรื่องเพศเนี่ยความหมายมันเป็นยังไงกูงงพ่อกำนันอย่าคิดว่าฉันชอบลูกพ่อกำนันคนอย่างผมเนี่ยเด็กบ้านนอกธรรมดาผมก็รักเดียวใจเดียวผมจะเก็บสะโพกไว้โยกกับคนที่ใช่เท่านั้นช่างมีหน้ามาจะเก็บกับหนูยังไปให้ท่าอะไรมันหรือเปล่าเนี่ยฮะเปล่าเลยครับมันจะมาพูดดูถูกอย่างเงี้ยฮะมันก็บอกอย่าอย่าไหนเห็นเองกอดเขาแม่เมื่อกี้ไม่จริงหรอกค่ะช่วงที่ฉันกอดเนี่ยลูกพ่อกำนันเนี่ยล็อกเอวฉันไว้ด้วยฉันก็ออกไม่ได้ไอ้พี่หมดนี้นะโอ้ยไปลบเถอะถ้าจะยิงขนาดนั้นแล้วเออพ่อกำนันต้องยิงตามมันทำด้วยไอ้พี่พ่อกำนันทำไมไอ้หนุ่มไม่มาเหรอลูกชายพ่อกำนันอ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนเองจะเอาไงฮะได้มาปั้มลูกสาวข้าข้างลูกข้างเองจะรับผิดชอบยังไงฮะโอ้พ่อกำนันคนอย่างฉันเงินทองก็ไม่มีฉันจะไปรับผิดชอบอะไรลูกพ่อกำนันได้ล่ะครับมันลวนลามเองใช่ไหมใช่ค่ะพ่อลวนลามแบบไหนไหนลองทำให้ดูใหม่สิว่าลวนลามแบบไหนนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไอ้ไปอะไรของเองวะโอ้ยไอ้นี่มาหนักเลยไอ้ทำอะไรกับน้องเขาเนี่ยเฮ้ยอะไรของเองไอ้หนุ่มเองฮะจะรีบมาทำไมภาพกำลังรีเพย์อยู่รีเพย์น้องเขาเกือบรีแพ้แล้วตอนนี้เกือบไปเที่ยวแพ้กาญจนบุรีนี่ดมอะไรหนุ่มโอ้เล่นพ่อเล่นแม่กันก็ได้ด้วยมันมากับผมก่อน
เองก็รู้ดีว่าว่าใบเฟิร์นเนี่ยเป็นคนรักของข้าถึงจะเป็นคนรักของเองข้าก็เข้าใจข้ามิอาจเอื้อมจะไปยุ่งกับคนที่มีสตางค์ได้ไอ้มีสตางค์คุณเองพูดไปคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ยังไงเองก็ไม่สมควรมาก่อนแล้วมันฟัดเวียงอย่างนี้นะเว้ยเฮ้ยฉันไม่ยอมข้าไม่ได้ตั้งใจอารมณ์มันพาไปจริงๆพาไปแบบไหนวะเองก็รู้เนี่ยข้าชอบคนดัดฟันเฮ้ยมันเป็นทางมันเป็นทางของข้าเองลวนลามอย่างนี้พ่อฉันไม่ยอมนะพ่อนะอ้าวจะเอายังไงไม่ยอมแล้วเอาไงฉันไม่ยอมพ่อฉันไม่ยอมจริงๆอ่ะไอ้พ่อบอกมั่นหมายไว้ให้กับฉันไงเอ้ยลุงกำนันฉันมาขอลูกสาวได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวนี่เราเล่นเรื่องตีใหญ่กันเหรอนี่ทำไมเสียงมาอย่างเงี้ยพ่อตีใหญ่ผู้ใหญ่บ้านอ๋อผู้ใหญ่บ้านอบต.ต้อยโอ้โหอบต.เลยเหรอเป็นลูกอบต.เนี่ยพ่อเคลียร์ฉันเลยฉันไม่ยอมอยู่แล้วลูกชายฉันชอบลูกสาวของพ่อกำนันฉันยังไม่ได้ตัดสินใจยกลูกสาวของฉันให้กับใครทางนั้นลูกสาวข้ามันยังเด็กอยู่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ตีนเท้าฝาหอยจนเดี๋ยวนี้หอยเท้าฝาบ้านแล้วเฮ้ยเปลือกหอยก็หวังจะได้มั่งได้อะไรได้สินสอดทองมันคิดอะไรพูดไม่หมดลูกชายฉันต้องการชื่ออะไรในเรื่องใบเฟิร์นใบเฟิร์นใบเฟิร์นเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้พ่อเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาเห็นมันฟัดเวียงมันข้อซอกคอน้องเขาด้วยอ่าอิจฉาสิอิจฉาทำไมวะอิจฉาใช่ไหมอิจฉาดิทำไงมันทำไงทำไม่ได้เว้ยบอกแล้วไงอย่าให้กูเป็นพระเอกทำไงเมื่อกี้ทำไงทำให้มันรู้ใหม่สิทำไงมันถามว่าฉันทำยังไงเหรอฉันก็แค่ทำอย่างนี้พ่อดูสิพ่อดูพ่อดูฉันเป็นยังไงพ่อผิดอะไรนี่ฉันผิดอะไรนี่ก็ชงจังเลยพ่อกำนันไปเฟิร์นไปแฟนตัวจริงมึงมาป่ะเนี่ยลูกไม่มาพ่อกำนันไม่มีไม่มีเอาได้อีกรอบฮะพ่อกำนันมีได้เหรอพ่อกำนันฮะฉันเห็นไม่ชัดอะไรผ้าเมื่อกี้เห็นไม่ชัดมึงเหนื่อยยังกูได้ทำเองมั้งฮะเหนื่อยยังโอ้เมียไม่มานี่ได้เมียไม่ตามข้างหลังเมียไม่ตามแล้วนี่กูโตแล้วมันชัดอ่ะฉันจะขอใบเฟิร์นมาแต่งงานกับลูกชายฉันได้ไหมไม่ได้หรอกลุงฉันก็ชอบผู้หญิงคนนี้เหมือนกันฉันก็ชอบเหมือนกันพ่อเอางี้ข้าเป็นคนกลางข้าเป็นพ่อของใบเฟิร์นครับข้าจะตัดสินเองให้เองสองคนไหนๆมันก็ถึงเวลาแล้วเลี้ยงมาเนี่ยก็เลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจก็เลี้ยงไม่ได้เองลองแข่งขันกันสิลองปัญญาดูสิว่าใครชนะนะข้าจะยกลูกสาวให้สะอะไรอยู่ภาคอีสานสระน้ำที่โรงแรมจังหวัดอุดรไม่ใช่ที่เราไปกันไม่ใช่ข้ายอมสระที่อยู่ภาคอีสานก็คือสวัสดีครับผมไผ่พงษ์สะท้อนครับเป็นไงโอ้แอร์ข้ายอมอันนี้มึงก็ยังเล่นเล่นเขายังเล่นอยู่นักร้องลูกทุ่งคนไหนที่เป็นเจ้าของข้าวเราพึ่งคนไหนที่เจ้าของข้าวเจ้าของข้าวใช่ไหมไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกันเจ้าของข้าวลุงเพชรแหลมสิงไม่ใช่แต่เขาเป็นเจ้าของกบไม่เขาเป็นเจ้าของกบของข้าวที่ไหนหรอกเสรีรุ่งสว่างไม่ใช่วางจากงานวันไทยไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับคุณพ่อนักร้องลูกทุ่งคนไหนเป็นเจ้าของกิจการข้าวถูกต้องใครยอมไม้พิรมพรเฮ้ยไม่มีโลกพอจะเป็นเจ้าของกิจการข้าวได้ไงเองเคยไปบ้านคนอื่นไหมแล้วคนอื่นเคยถามไหมฮะนี่แจ๊ดแจ๊ดเป็นไงลูกมากินข้าวไหมโอ้ว่ะไม่เคยเห็นมีใครชวนไอ้น้องน้องกินข้าวเสรีไม่มีกินข้าวไหมสี่โต๊ะไหมหรือไหมไหมไม่แกพอแล้วเอาถามมั่งกันเดี๋ยวกำนันถามมั่งว่าใครบวชชีใครบวชชีแม่ชีกล้วยได้ป่ะถามเองตอบเองต้องตอบว่าไงเนี่ยต้องเล่นว่าไงต้องตอบว่าไงตอบไปแล้วไงไม่ต้องให้ตอบว่าไงต้องให้เล่นไงข้างหมายอะไรคุณก็บอกพระสิอ๋อโอเคได้ได้โอเคใครบวชชีอ้าวใครบวชชีล่ะคนบวชชีก็จะมีใครเขาเป็นคนที่
สุดยอดที่สุดในวัดแล้วอ่ะพระอ่ะใช่พระมั้ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่พระก็กล้วยก็ยอดมาทำไมอีกอันนี้อันนี้มึงอยากให้กูพูดอ๋อเออเอาจะพูดเองเอาลบเอามาลบอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่อยากเล่นพวกมึงแล้วแม่งรู้ทันทีนี้มันยอมแล้วฮะยอมใครบวชที่พระไม่ถูกแม่ชีอ้าวไม่ใช่ยอมไม่ใช่อะไรอ่ะไม่น่าใช่กล้วยยอมมึงยังแหลมกล้วยคนเขารู้ไม่ขำหรอกยอมกูเนี่ยบวชชีอ้าวไปบวชชีได้ยังไงก็กล้วยบวชชีไงห้าโต๊ะคุณพ่อเรามั่งละเราเลยของเรามั่งเด่นๆเลยหนึ่งคำถามปลาอะไรบินได้เอาแล้วปลาบินได้แล้วระหว่างเราสองคนถ้าชนะฉันเอาลูกสาวเลยนะเฮ้ยเอาไปให้ลูกสิให้ลูกอะไรก็ใช่ทีแกจะได้ห่าจะบ้าแกไม่มีอารมณ์ไงแถมเหมือนกันปลาอะไรบินได้สู้เลยโอ้โหเข้าทางกูเลยนะมุกทายปัญหาเนี่ยแล้วถอยบวกโอ้โหนี่ชัดเจนเลยได้ทายปัญหาได้เลยชัดเจนเลยปลาอะไรบินได้ครับผมปลาวิเศษไม่ใช่มีนิ่งคิดไปแป๊บนึงไม่ใช่ปลาตีนไม่ใช่ปลาวานไม่ใช่ปลากระป๋องไม่ใช่ยอมปลาแมนหนังการ์ตูนช่อง9ได้แจ็คไปปะเนี่ยสมัยกูฟ้องผมใช่ปลาแมนปลาแมนน่ะมันบินได้อย่างเงี้ยปลาแมนปลาแมนแต่เค้ายังเล็กอยู่ปลาอะไรขี้เท่าเกาะเอาแล้วเป็นเรื่องเลยปลาขี้เท่าเกาะปลาวานปลาย่างปลาย่างขี้เท่าเกาะได้ไงเอ้ามึงย่างนานๆขี้เท่าก็ปลิวมาเกาะไงเนี่ยดีกว่าเยอะนกอะไรบินไปขี้ไปนกท้องเสียถูกโอ้ไม่เลือกเลยเอาดีกว่าวันนี้ต้องขอคุณนักกล้วยชัยยิ้มด้วยครับขอบคุณ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 ครับว่าตอนนี้มีกิจการอะไรไหมครับก็ทำร้านก๋วยเตี๋ยวทำร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงสี่แยกบางครูวัดปทุมธานีชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวตุ๋นครับกล้วยตุ๋นใครอยากผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวนั่งก็ลืมไปที่ทรีอเวนิวนะมีต้นไม้ถ้าไปไม่ถูกมีต้นไม้ตรงกลางใช่ใช่ต้นไม้เคยไปมุกเลยเคยไปดูมุกกินแล้วกลับไม่ไปแล้วกล้วยกินเองนักกล้วยตอนนี้ยังรับงานตลกไหมครับงานตลกก็ยังมีเรื่อยๆครับก็มีอลชอนไงทีนี้วันนี้คือไปไหนก็ได้แหละทุกไปปั๊บไปปั๊บเลยมึงจะมีงานใครไม่รู้มึงต้องมางานกูอ่ะพี่ชองไทยแล้วแล้วครับไปแล้วทุกคนที่ไปจ้างอลชอนนะครับผมใครไม่รู้จักอลชอนเนี่ยมีลูกขึ้นข้างล่างด้านล่างเลยนะไม่เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนกตัญญูใครจ้างงานจะได้ระวังตัวไว้ว่าตัวเองก็จะดึงไปไงเคยรับงานไปแล้วอุ้ยแชทพี่ไปไม่ได้รถเย็นแล้วอ่ะจะถึงงานอยู่แล้วพี่ต้องไปทักกล้วยอ้าวไม่ได้ไฟบังคับไฟบังคับเลยไปแสดงว่าไม่ได้เป็นที่พิชอนแล้วคือเขาเป็นเด็กดีเขาเป็นเด็กดีฝากเบอร์ติดต่องานเลยครับเบอร์ติดต่องานก็0818055848ชื่อร้านชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวตุ๋นครับขอบคุณน้องด้วยแล้วกันนะครับน้องผู้หญิงของเรานะมาแสดงรายนิ้วน้องชื่ออะไรฮะเปิ้ลค่ะฝากเบอร์ราคาได้เลยนะครับราคาค่าจ้างแท้เลยนะครับก็เป็นน้องทีมงานของเราเองนะฮะการเล่นการสนทนาอยู่เบื้องหลังครับผมนะฮะก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกับรายการตลาดตลกครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครับพฤหัสนะฮะ2 ทุ่มครับทางช่องเฮฮาของเราครับที่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ